ในหลวงพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระพันปีหลวงข่าวด่วนวันที่12สิงหาคม2567 18:56 น.ในหลวงพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระพันปีหลวงณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยเมื่อเวลา 17:50 น.วันที่12สิงหาคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช2567ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้ารับเสด็จณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยเมื่อเสด็จขึ้นชานหน้าพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับการถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของบรรพชิตจีนและยวนแล้วเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงจุดเทียนพระมหามงคลที่ตั้งอยู่บนธรรมาสน์ศิลาทรงจุดเทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างธรรมาสน์ศิลาด้านพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและทรงจุดเทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างธรรมาสน์ศิลาด้านพระพุทธเลิศล้านพาลัยและทรงจุดธูปเทียนไทยที่นั่งบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล้านพาลัยเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่บูชาพระรัตนตรัยที่หน้าธรรมาสน์ศิลาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมาสน์ศิลาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนที่โต๊ะหน้าอาสงฆ์พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุตสมธรรมและทรงจุดเทียนที่แท่นมณฑลบูชาเทวดานพเคราะห์จากนั้นพระราชทานเงินแก่ข้าราชการผู้ทำหน้าที่โหรหลวงบูชาเทวดานพเคราะห์แล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนพระมหามงคลที่พระแท่นพระนพดลมหาเสวตฉัตรทรงจุดเทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างพระแท่นพระนพดลมหาเสวตฉัตรและทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปเทวรูปนพเคราะห์ที่โต๊ะหมู่ด้านพระราชอานแล้วทรงจุดเทียนพระมหามงคลที่พระแท่นพระนพดลมหาเสวตฉัตรทรงจุดเทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างพระแท่นพระนพดลมหาเสวตฉัตรและทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปเทวรูปนพเคราะห์ที่โต๊ะหมู่ด้านพระบรมวงศ์เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนพระมหามงคลที่พระแท่นพระนพดลมหาเสวตฉัตรทรงจุดเทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างพระแท่นพระนพดลมหาเสวตฉัตรและทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปเทวรูปนพเคราะห์ที่โต๊ะหมู่ด้านพระราชอานแล้วทรงจุดเทียนพระมหามงคลที่พระแท่นพระนพดลมหาเสวตฉัตรทรงจุดเทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างพระแท่นพระนพดลมหาเสวตฉัตรและทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปเทวรูปนพเคราะห์ที่โต๊ะหมู่ด้านพระบรมวงศ์เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถึงบทเสกน้ำพระพุทธมนต์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนที่ฝาพระครอบพระกลิ่งอุบาเกงทรงประเคนพระครอบพระกลิ่งอุบาเกงแด่ประธานสงฆ์พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่สมเด็จพระราชาคณะแล้วทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระราชาคณะเจ้าคณะรองและพระราชาคณะจนครบ93
รูปเสร็จแล้วทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระโพล่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่เครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพดลมหาเสวชัดทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จออกจากพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับในหลวงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมประธานองคมนตรีบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระพันปีหลวงข่าวด่วนวันที่12สิงหาคม2567 12:52 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์บำเพ็ญพระราชกุศลปล่อยโคนกปลาเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระพันปีหลวงเมื่อเวลา 7:46 น.วันที่12สิงหาคม67พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลปล่อยโคนกและปลาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่12สิงหาคม2567ณท่าวาสุกรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครในการนี้ประธานองคมนตรีประพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่โคและปล่อยโคจำนวนหนึ่งคู่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแก่ครอบครัวเกษตรกรนายบุญสมปู่เมืองบ้านเลขที่103หมู่ที่2ตำบลหนองมะค่าโงงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อนำไปเลี้ยงขยายพันธุ์เพิ่มผลผลิตประพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่กรงนกเขาชวาและปล่อยนกเขาชวาจำนวน93ตัวกลับคืนสู่ธรรมชาติและประพรมน้ำพระพุทธมนต์ตู้ปลาปล่อยพันปลาน้ำจืดจำนวน1ล้านตัวซึ่งกรมประมงน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายประกอบด้วยปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลายี่ศกไทยปลาแก้มช้ำปลาสร้อยขาวปลากระแหปลาโพงและปลาสวายลงแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อให้เจริญเติบโตและเพาะขยายพันธุ์ตามธรรมชาติรักษาความสมดุลตามระบบนิเวศต่อไปร้องถูกโมเดลลิ่งเกย์อ้างเป็นเลขาหนุ่มกันชัยลวงเหยื่อได้เล่นละครคู่พี่เบิร์ดสูญเงินนับแสนข่าวด่วนวันที่12สิงหาคม2567 13:53 น.ร้องสายไหมต้องรอดถูกสาวแสบโมเดลลิ่งเกย์อ้างเป็นเลขาหนุ่มกันชัยลวงเหยื่อได้เล่นละครคู่พี่เบิร์ดธงชัยโอนเงินค่าประกันงานสูญเงินนับแสนเมื่อวันที่12สิงหาคม67ตัวแทนผู้เสียหาย4รายเดินทางเข้าร้องเรียนกับนายเอกภพเหลืองประเสริฐที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอดหลังถูกสาวแสบฟ้าพัฒนันที่เคยอ้างเป็นเลขาหนุ่มกันชัยหลอกเรียกเงินผู้เสียหายจะให้ไปออกรายการโหนกระแสโดยครั้งนี้มาอ้างกับผู้เสียหายว่าทำงานอยู่ทีวีช่องดังเป็นคนจัดหานักแสดงและให้โอนเงินค่าประกันมีผู้เสียหายหลายรายผู้เสียหายเปิดเผยว่าก่อนหน้านี้ตนนำรูปและข้อมูลของตนเองไปโพสต์ไว้ในกลุ่มหางานนักแสดงบน Facebook โดยมีผู้มาโพสต์ไว้ว่าหานักแสดงกองถ่ายของค่ายเพลงชื่อดังตนเลยไปคอมเมนต์รูปตัวเองพร้อมไอดีไลน์ไว้จากนั้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่วันที่8สิงหาคมก็มีผู้ก่อเหตุทักไลน์เข้ามาบอกว่ามาจากกองถ่ายของค่ายดังกล่าวเรื่องคลับ Friday และขอโทรศัพท์คุยรายละเอียดงานแสดงซึ่งวิดีโอคอลคุยกันผู้ก่อเหตุก็อธิบายว่าตนเหมาะกับบทนี้เป็นตัวประกอบแต่ได้เล่นเป็นลูกของพี่เบิร์ดธงชัยแม็กอินไตมีค่าตัวนักแสดง 20,000 บาทซึ่งระหว่างที่คุยกันตนรู้สึกว่า
ผู้ก่อเหตุพูดเก่งมากพูดจาโน้มน้าวจนตนเชื่อว่าเป็นทีมงานจัดหานักแสดงจริงๆตอนที่บอกจะได้เล่นเป็นลูกพี่เบิร์ดตนก็ดีใจมากเพราะส่วนตัวชื่นชอบพี่เบิร์ดและชอบไปดูคอนเสิร์ตอยู่แล้วพอตนตกลงรับงานผู้ก่อเหตุก็บอกให้ตนส่งสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาสมุดบัญชีไปและบอกให้ตนโอนเงินค่าประกัน 5,000 บาทเพื่อยืนยันว่าจะไม่เบี้ยวงานโดนจะได้เงินคืนตนจึงโอนไปหลังจากนั้นผู้ก่อเหตุก็บอกให้โอนไปเพิ่มอีก 13,000 บาทเป็นการยืนยันบัญชีธนาคารที่จะใช้รับค่าตัวนักแสดงซึ่งโอนแล้วจะได้คืนทันทีแต่พอตนโอนไปก็ไม่มีเงินกลับเข้ามาตนจึงเริ่มเอะใจและตั้งสติเลิกคุยกับผู้ก่อเหตุแล้วไปแจ้งความรวมโอนเงินไป2ครั้งเสียหายไป 18,000 บาทและวันต่อมาก็มีรุ่นที่ตนทักมาบอกว่าผู้ก่อเหตุทักมาในลักษณะเดียวกันแต่ส่งสำเนาบัตรประชาชนของตนไปใช้แอบอ้างยืนยันตัวตนให้น่าเชื่อถือแต่รุ่นที่ตนจำได้เลยทักมาถามตนจึงมั่นใจว่าเป็นมิจฉาชีพแน่นอนขณะที่ผู้เสียหายอีก3คนเล่าให้ฟังว่าถูกผู้ก่อเหตุทักมาในลักษณะเดียวกันโดยจะอ้างให้เป็นเล่นบทที่แตกต่างกันไปและแอบอ้างว่ารู้จักกับดารานักแสดงชื่อดังรู้จักกับนักการเมืองรวมถึงมีการพูดโน้มน้าวว่าหน้าตาดีจะดันเข้าวงการแต่พอไปถามเพื่อนๆที่รับงานแสดงก็บอกว่าปกติจะไม่จ่ายเงินค่าประกันและเงินยืนยันบัญชีด้วยซึ่งตอนนี้กำลังรวมกลุ่มผู้เสียหายกันหลายสิบคนมีมูลค่าความเสียหายไม่ต่ำกว่า 2-3 แสนบาทโดยตอนแรกก็ยังไม่รู้ว่าผู้ก่อเหตุคือคนที่เคยแอบอ้างเป็นเลขาหนุ่มกัญชัยแต่พอรู้แล้วก็รู้สึกว่าคนแบบนี้ไม่ควรได้รับโอกาสต้องดำเนินการให้หนักผู้เสียหายฝากถึงผู้ก่อเหตุด้วยว่าอยากให้คืนเงินไม่ควรเอาความฝันของคนอื่นมาล้อเล่นและยิ่งถ้าบอกว่าเป็นลูกหลานนักการเมืองยิ่งต้องโดนให้หนักและถ้าจะบอกว่าตัวเองมีทนายที่ดีครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายก็ได้สำหรับผู้ก่อเหตุคือฟ้าพัฒนันเคยถูกตำรวจปตท.จับกุมเมื่อวันที่5พฤศจิกายน66ในความผิดฐานร่วมกันช่อโกงประชาชนและนำข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์จากกรณีที่ไปแอบอ้างเป็นเลขาของหนุ่มกัญชัยแล้วไปหลอกลวงผู้เสียหายว่าจะช่วยเหลือเรื่องราวที่เดือดร้อนให้มาออกรายการโหนกระแสแต่ต้องโอนเงินค่าดำเนินการ 35,000 บาทก่อนจะติดต่อไม่ได้โดยจากแนวทางการสืบสวนยังพบด้วยว่าผู้ก่อเหตุมีการเปลี่ยนชื่อนามสกุลมาแล้วถึง14ครั้งด้านนายเอกภพกล่าวว่ากรณีนี้ผู้ก่อเหตุถือว่าไม่เข็ดหลาบเพราะเคยก่อเหตุติดคุกไปแล้วแต่ออกมาก็ทำอีกจึงขอว่าให้นำเงินมาคืนผู้เสียหายอย่าไปทำผิดซ้ำหากมีผู้เสียหายไปแจ้งความหลายคนศาลอาจจะไม่เมตตาและหากมีผู้เสียหายที่โดนในลักษณะเดียวกันก็ให้ไปแจ้งความได้ทุกโรงพัก